มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมสวนผักพร้อมบรรยากาศครอบครัวแสนอบอุ่นของพิธีกรหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนอย่างคุณปัญญานิรันดร์กุลนั่นเองค่ะสำหรับคุณปัญญานิรันดร์กุลถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังขวัญใจหลายๆคนเราจะเห็นเขาในบทบาทของพิธีกรผ่านทางช่อง Workpoint เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลในวงการทีวีบ้านเราเนื่องจากไม่เคยหยุดนิ่งเลยทั้งรายการเกมโชว์ที่มีมากกว่า10รายการธุรกิจทางด้านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมธุรกิจละครเวทีธุรกิจภาพยนตร์มีสตูดิโอครบวงจรเรียกว่าเป็นพิธีกรและเจ้าของธุรกิจพันล้านเลยทีเดียวและเราจะชวนทุกท่านไปชมวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายของคุณปัญญาเลี้ยงสัตว์ปลูกผักไว้กินเองจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับส่วนของคุณปัญญานั้นได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านมาปลูกผักนานาชนิดทำการเกษตรปลอดสารพิษจัดว่าเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่มากๆอุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดมีทั้งผลไม้ผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้สร้างบ่อน้ำและพื้นที่เลี้ยงสัตว์อีกด้วยถึงแม้จะร่ำรวยแต่ยังใช้ชีวิตธรรมดาสอนหลานๆตัวน้อยเก็บผักผลไม้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งการทำการเกษตรของคุณปัญญาและภรรยาอย่างคุณแอลนั้นไม่ได้เพียงแค่ปลูกทานกันเองในครอบครัวแต่ยังแบ่งปันส่งกำลังใจให้กับผู้อื่นอีกด้วยเช่นมอบให้บุคลากรทางการแพทย์พนักงานในบริษัท Workpoint รวมไปถึงเหล่าดาราคนดังถือกลับบ้านกันแบบเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวและเมื่อมีเวลาว่างก็จะพาหลานๆสุดน่ารักทำกิจกรรมต่างๆที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ภายในบ้านซึ่งส่วนรอบๆบ้านนั้นก็จะตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่นถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมของเด็กๆเราจะเห็นคุณปัญญาโพสต์ภาพการใช้เวลาว่างร่วมกับหลานๆผ่านทางอินสตาแกรมบ่อยครั้งเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูน่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ